มันก็ข่มขู่ผมว่าจะฆ่าแม่ผมอุ้มแม่ผมอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้ากลัวคงไม่ทำนะฮะฉันรักเธอเพราะเธอรักฉันสังคมมันเป็นอย่างนี้อ่ะนั้นถ้ากระดักเลิกให้ผมเลิกคิดผมรุนแรงทุกคนก็มาช่วยกันทำดิเพื่อจะให้มันสังคมมันดีแล้วผมก็เลิกความโกรธแค้นหรือว่าชิงชังกับความอยุติธรรมบางทีคนก็มองว่าผมเป็นคนมองโลกแง่ร้ายใช่ไหมไอ้มองโลกแง่ร้ายอะไรผมไม่คิดว่าโลกมันร้ายแต่มันถูกกระทำโดยคนที่ชั่วร้ายแค่หลักคิดง่ายๆเลยว่าคนทำงานการเมืองการปกครองเนี่ยอย่างน้อยสุดก็ต้องทำเพื่อคนอื่นเงินเดือนต่างๆเขาได้ไปจากประชาชนเงินภาษีประชาชนถ้าคุณไม่คิดเพื่อประชาชนและแก้ปัญหาให้ประชาชนแล้วมันเสือกมาทำไมเสือกมานั่งอยู่ทำไมนี่คือหลักแรกเลยและการที่ได้บอกว่าโอ้พักผ่อนน้อยเงินก็ไม่ได้มากเลยทำงานหนักมากไปหลับไม่ได้นอนก็คนอาสามาทำงานการเมืองถ้าผมเป็นนักการเมืองผมไม่ต้องหลับเลยตายหาบเลยทำเพื่อจะให้มันทุกอย่างมันดีขึ้นเพื่อจะแก้ปัญหาเรื่องพลังงานหรือจะแก้ปัญหาเรื่องซึ่งเราก็พร้อมที่จะตายเพราะเราทำกับผู้ถูกต้องนี่คือความกล้าหาญแต่บ้านเราไม่มีแล้วเขาไปเที่ยวไปเดินทางไปดูงานต่างประเทศก็ไปเที่ยวซ่องกับไปช้อปปิ้งถ้านักการเมืองไทยมีจิตสำนึกสัก 10% หรือ 2% ที่ในใจเขานะฮะว่าเขารักประชาชนบ้างนะประเทศไทยเป็นสวรรค์ไปนานแล้วแต่ตอนนี้ผมกำลังส่งสัญญาณเตือนกับพวกเขาด่ามันทุกวันเพราะมึงเป็นผู้ปกครองก็ต้องดูแลพี่น้องประชาชนทุกคนไม่ใช่ดูแลแต่นายทุนดูแลแต่ครอบครัวตัวเองหนึ่งน้อยเธอเสียงตะโกนว่ากูไม่เอาด้วยกับมึงแล้วเป็นโรคจิตยังไงนะผมบอกนักการเมืองไทยคือเป็นคนโรคที่เป็นโรคจิตเพราะเขาติดกับอำนาจเขาเสพติดอำนาจแล้วจนเป็นคนระดับไม่ได้หลายครั้งที่ผมบอกให้เราต้องไปไล่จับเขาก็ไปใส่โรงพยาบาลศรีธัญญาก็ถ้ากลัวคงไม่ทำนะเพราะจริงบางทีนั่งคิดตายก็ดีเหมือนกันเว้ยก็ไม่ต้องทำงานอะไรต่อไปเพราะผมได้รู้ว่าอำนาจที่มันเหนือเรามันมากนะไม่ว่าจะเป็นทหารหรือว่าแก๊งมือปืนของตำรวจหรือว่าบ่อนซ่องอะไรต่างๆเนี่ยถึงคนที่อยู่ในความหวาดกลัวตื่นเช้ามาก็อาเห็นข่าวก็มีแต่ความขมขื่นครับแค่เป็นโรคอะไรโรคซึมเศร้ากันหมดทุกคนทั้งประเทศแล้วเป็นประชาชนความรู้เราก็ต้องเพื่อเพื่อนมนุษย์เพื่อทุกคนในสังคมไม่ใช่เพื่อตัวเองที่จะอยู่เหนือหรือว่าเราเปรียบคนอื่นนะครับเชื่อว่ามันคือความหมายการมีชีวิตอยู่เกิดมาก็ตายแก่ตายแม่ผมก็ตายไปแล้วพี่ชายผมยังไม่ทำอะไรก็ตายพ่อผมก็ตายถ้าเราคิดว่าชีวิตมันน่าเบื่อหน่ายเราก็ต้องทำงานย่าก็ทำงานทุกวันจนแก่80กว่าก็ยังมาเดินงอกแง่งไปไม่ไหวก็ต้องไปท้องนาไปอะไรอย่างเงี้ยเราว่าทำไมชีวิตมันเหมือนกับนรกวะผมถึงในช่วงหนึ่งอายุ18-19ผมถึงไปหัดกินหญ้าไปฝึกกินหญ้าเพื่อจะไม่มาอยู่ในระบบสังคมนี้แล้วไม่มาอยู่ต้องหาเงินอีกต่อไปแล้วอยากจะอยู่เองอ่ะอยากอยู่ได้ด้วยตัวเองอ่ะเอกเทศเลยไงศิลปะเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าพลังอ่อนพลังนิ่มไงซึ่งไม่เหมือนกับปืนรถถังทำให้คนเข้าใจชีวิตเพราะนี่คือสิ่งนี้ที่ศิลปะนี่คือพลังของศิลปะเราเป็นคนเก่งก็ต้องเป็นคนดีด้วยก็คือมีปัญญาต้องมีความรู้ศิลปะไม่ใช่ฝีมืออย่างเดียวฝีมือเนี่ยใครก็ฝึกได้แต่ว่าพอคุณเก่งแล้วทำไมล่ะเก่งไปทำไมเก่งนั่นก็คือก็ต้องเก่งเพื่อคนอื่นตอนที่ผมจบช่างศิลป์ผมตัดสินใจว่าแม่ผมจะทำงานศิลปะก็แม่ผมก็ให้ตังค์ผมมา 6,000 บาทผมก็ไปซื้อสีซื้อกระดาษซื้อสีทั้งหมดเลยแล้วผมก็ได้ลงวาดรูปข้างถนนเพื่อจะอยู่เลี้ยงตัวได้ให้มีชีวิตอยู่ทำไมผมเอาเงินเล็กๆนั้นไปซื้อสีทำงานต่อไปเรื่อยจนเป็น10กว่าปีจนคนถึงยอมรับว่าเพอผมทำงานศิลปะพวกโอกาสทางศิลปะเนี่ยความเป็นกวีอะไรก็ตามมันมาเคาะประตูเราตอนใบหนุ่มถ้าเกิดเราไม่กล้าที่จะหลุดออกไปเดินออกไปตามมันเนี่ยก็ยากที่เราจะเรียกกลับมาอีกเพื่อนบอกว่าจะเรียนจบก่อนเรามีงานทำแล้วก็เก็บตังค์ไว้เยอะๆแล้วค่อยไปทำงานศิลปะเราบอกไม่พลังของศิลปินนะมันเกิดขึ้นในตอนที่ขณะนั้นแล้วถ้าคุณไม่เดินตามเข้าไปตามเสียงเรียกไปมันคือมันไม่ได้หรอกคนก็บอกว่าเราจะชูนะคนโดยทั่วไปนะก็รักหมดอ่ะใครมารักเราก็รักเด็กเราก็แอบรักคนนู้นรักพี่สาวเพื่ออะไรก็ตามเนี่ยเราก็ไปเขียนกลอนเพลงยาวโบราณส่งไปแล้วก็เขาไม่อ่านนะอ่านรู้เรื่องไปตอนเป็นเด็กผมว่ามันคนไม่ควรมีกามเลยถ้ามีกามกันเพื่อจะเอามีลูกกันเท่านั้นแต่พอตอนที่สุดเราว่ากามอารมณ์ก็เป็นรสชาติของชีวิตซึ่งเป็นการปลดปล่อยเป็นนิพพานชั่วขณะความรักเป็นพลังที่งดงามมากครับและกามอารมณ์ที่ดีนะก็ทำให้ชีวิตเปี่ยมเต็มสมัยใหม่นี้ก็อยู่ในคอมพิวเตอร์หน้าคอมอะไรก็ได้มันอยู่ที่ตัวความคิดละตัวคิดและคุณนำเสนออย่างไรคุณเสนอด้วยวิธีการอย่างไรจะเป็นกราฟฟิตี้คุณจะเป็นกวีแล้วคุณจะ
เขียนเป็นเรื่องสั้นแต่คุณกำลังสื่อสารประสบการณ์ชีวิตคุณกับโลกกับสังคมแต่ว่าผมทั้งหมดคือว่าการทุ่มเทแล้วก็เริ่มต้นจากความรักหรือชังก็ตามเพราะถ้าเกิดคุณเกลียดชังมากคุณก็สร้างออกมาจากความชิงชังคุณชิงชังความอยุติธรรมแล้วคุณก็สร้างมันด้วยความชิงชังเสียนั้นออกมาเราเมื่อเราทำความถูกต้องเราก็หมดความกลัวอะไรต่อไปเราเริ่มต้นก่อนคือก้าวแรกคือด้วยความกล้าแล้วก็ยอมรับผลที่ตามมาก่อนเลย